นานกว่า5ชั่วโมงแล้วนะคะที่ทีมข่าวของไทย PBS ได้เดินทางไปถึงกรุงกาฏมันดุของเนปาลหลังจากที่เมื่อวานนี้ทั้งวัน TG319ไม่สามารถที่จะร่อนลงจอดที่สนามบินในกรุงกาฏมันดุได้แต่ว่าในที่สุดค่ะหลังจากที่มีการเจรจาติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่องทีมสื่อมวลชนรวมทั้งทีมกู้ภัยของญี่ปุ่นกว่า100คนที่ร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบิน TG319 ก็สามารถเดินทางถึงกรุงกาฏมันดุในที่สุดนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณนันทินีรายละเอียดที่ได้เดินทางไปถึงกรุงกาฏมันดุแล้วนะคะว่าสภาพที่นั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะคุณนันทินีคะค่ะคุณจิรชาตาคะอย่างที่ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นะคะถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในกาฏมันดุค่ะในช่วงค่ำคืนนี้นะคะทางทีมข่าวได้ออกไปสำรวจแล้วก็พบพื้นที่หนึ่งค่ะเป็นจุดที่พักของผู้ประสบภัยพวกเขาบอกว่าตอนนี้นะคะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยค่ะการดูแลทั้งหมดต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้ฝนตกอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะแต่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดแคลนค่ะพวกเขาได้นำเอามาจากบ้านนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านก็คือเรื่องของ aftershock แล้วก็ข่าวลือต่างๆค่ะปัญหาตอนนี้ที่พวกเขาเจอก็คือว่าเรื่องของอาหาร 2-3 วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะคะร้านค้าต่างๆปิดตั้งแต่วันเสาร์ค่ะแต่ว่าวันนี้ร้านค้าหลายๆแห่งเปิดแล้วนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายอาหารสดเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะเปิดกันแล้วค่ะรวมถึงร้านขายยาด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าชาวกาฏมันดุก็ได้ไปจับจ่ายใช้สอยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะแทบจะหาซื้ออาหารกันไม่ได้ค่ะคุณนันทินีคะราคาของค่าอาหารที่เริ่มมีการเปิดขายกันแล้วเนี่ยค่ะพอจะได้ไปสังเกตการไหมคะว่าในราคาที่เขาขายเนี่ยยังคงเป็นราคาปกติหรือว่ามันมีการเพิ่มราคาขึ้นจากปกตินะคะถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปนะคะที่เปิดเป็นร้านอาหารเนี่ยตอนนี้ยังราคาปกติอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่เป็นขายทั่วๆไปนะคะร้านขายของชำลักษณะนี้ราคาก็ยังไม่ได้ปรับเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะค่ะคุณนันทินีสังเกตเห็นว่าที่พักของคุณนันทินีณขณะนี้นะคะเริ่มมีไฟฟ้าใช้อยู่บ้างแล้วคุณนันทินียังอยู่ในสกายเปิดเราอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะค่ะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยที่โรงแรมก็คือเริ่มมีไฟฟ้าใช้บ้างแล้วลองมองไปนอกหน้าต่างก่อนหน้านี้คุณนันทินีพอจะสังเกตเห็นบ้างไหมคะว่าพื้นที่ในกรุงกาฏมันดุเนี่ยพอจะมีไฟฟ้าใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะจากการประเมินด้วยสายตานะคะตอนนี้นะคะถ้าหากว่าดูรอบๆ บริเวณที่พักของโรงแรมนะคะบริเวณโดยรอบมืดนะคะคุณจิรชาตามืดค่ะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารบางแห่งก็มีการเปิดไฟนะคะแต่ว่าไฟที่เปิดในร้านจะเป็นไฟที่ค่อนข้างสลัวค่ะค่ะดังนั้นก็แสดงว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยจะกลับสู่ภาวะปกตินักนะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่ช่วงไหนคะคุณนันทินีวางแผนกันไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็จะไปสำรวจการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ตามท้องถนนนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยทีมข่าวก็ได้ไปสำรวจพื้นที่ต่างๆแล้วถือว่าน่าสนใจก็อยากจะให้ติดตามกันวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะค่ะคุณนันทินีในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือบ้างอย่างเที่ยวบินที่ไปพร้อมกันเนี่ยก็คือมีหน่วยกู้ภัยของญี่ปุ่นไปด้วยตอนนี้จากการที่ได้พอไปสังเกตมาบ้างในช่วงบ่ายนะคะการทำงานของหน่วยกู้ภัยต่างประเทศเขาเป็นยังไงกันบ้างอะคะการทำงานของหน่วยกู้ภัยนะคะค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบนะคะในภาวะที่เกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้นะคะดิฉันถือว่าค่อนข้างจะคับขันเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราไม่สามารถจะลงจอดได้ที่กาฏมันดุนะคะทุกอย่างยังเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนะคะการจัดการยังเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วก็มีความรวดเร็วค่ะหลังจากที่ได้ลงมาจากเครื่องบินแล้วนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมตัวกันที่จะเข้าเมืองแบ่งกันเป็นชุดๆค่ะกระจายไปตามจุดต่างๆนะคะที่จะไปช่วยชาวกาฏมันดุค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณนันทินีรายละเอียดนะคะผู้สื่อข่าวของไทย PBS ก็ไปเกาะติดอยู่ที่กรุงกาฏมันดุแล้วในวันพรุ่งนี้น่าจะได้รับทราบรายงานในมุมมองของคุณนันทินีและทีมข่าวไทย PBS ที่ไปเกาะติดความช่วยเหลือเนปาลรวมไปถึงความยากลำบากของชาวเนปาลอยู่ที่นั่นนะคะหน่วยกู้ภัยตอนนี้หลายประเทศสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วนะคะเพราะว่าการจัดการจราจรทางอากาศเริ่มที่จะดีขึ้นมากแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่คอยประสานงานนั่นก็คือ
ทีมกู้ภัยของเนเธอร์แลนด์นะคะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางของทีมกู้ภัยจากสหประชาชาติให้คอยจัดการดูแลว่าถ้ามีทีมกู้ภัยจากต่างชาติเข้ามาให้เนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางในการที่จะกระจายว่าทีมไหนจะไปช่วยเหลือณจุดไหนค่ะตอนนี้ทั้งทีมกู้ภัยทั้งเงินบริจาคทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์เริ่มที่ส่งไปถึงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุก็ยังคงยากลำบากอยู่นะคะสาเหตุส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์นั่นเองค่ะชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยช่วยกันขุดซากจัตุรัสดูบาซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกของเนปาลเพื่อที่จะช่วยผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในการช่วยเหลือยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์หนักหรือว่าเครื่องจักรช่วยเหลือมากนักความช่วยเหลือจากนานาชาติยังคงเข้าไปในเนปาลอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ทีมค้นหาและกู้ภัยจากไต้หวัน40คนเดินทางถึงเนปาลเช่นเดียวกับทีมกู้ภัยจากญี่ปุ่นที่เดินทางไปพร้อมกับสายการบินไทยถึงกรุงกาฬมันดุวันนี้โดยจะหารือเรื่องการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยจากเนเธอร์แลนด์ที่เป็นทีมปฏิบัติภารกิจภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติค่ะองค์กร International Humanitarian ที่เป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุดแรกจากทั้งหมด5ชุดไปเนปาลเช่นเดียวกับรัฐบาลไต้หวันที่มอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุนบรรเทาทุกข์300,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ9,900,000บาทส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นมีรายงานอยู่ที่ 4,352 คนบาดเจ็บมากกว่า 8,063 คนนายกรัฐมนตรีเนปาลคาดนะคะว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนทางด้านขององค์การสหประชาชาติก็ระบุว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวกว่า8ล้านคนและอีก1,400,000คนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่ง